สบายดีนี่คือรายการเกมกระดาษและ EP นี้บอกเลยพิเศษให้มาเข้ากับบรรยากาศติ่มดำๆหน้าร้อนๆพอเฮาอยู่ในซัวฮาโลวีนมาธรรมดาก็ได้เลยไอ้โมเมนต์นั้นเมื่อไหร่ก็อยู่ในช่วงเดือน10ท้ายเดือน10ต้นเดือน11เนาะก็ถือว่าเป็นในช่วงฮาโลวีนก็เลยให้ทุกคนมาถือว่าจัดเต็มกูนี่แหละเต็มเลยเต็มๆแขกรับเชิญของเรา EP นี้นะก็คือน้องแอนิต้าน้องนุ่นและน้องแทงเซิร์ฟว่าเป็นพีเอ็มกันได้บอกเลยว่าเป็นงานแฟนซีสาเป็นในช่วงนี้แอนิต้าเฮดเองอย่างอยู่โดยช่วงนี้กับมีเตทายโฆษณาทั่วไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวฝากอีกเรื่องผลงานใหม่จะมีทายหนังใบนี้ตัวประกอบได้บอกไอ้ยังพังตัวท้ายของงานในวันในสภาพนี้แหละน้องนุ่นเดชช่วงนี้กำลังมีแผนเดบิวต์เป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปขอได้เต็มไปเลยจำในน้องมาวางไหมสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กทาราทางเพจทาราและการติดต่อของนุ่นเองเนาะไปติดตามกันได้เด้อติดตามกำลังจะมีผลงานเพลงแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์ก็กำลังที่เดบิวต์เป็นบอยแบนด์มีแต่ตะล้างกูเลยติดตามในทางเพจทาราแล้วก็ติดต่อแท็กเองเด้อฟังให้น้ำนะเพื่อนี่นะเขาเอาเกมมาเล่นกันอยากให้เข้ากับบรรยากาศแดงด้วยบรรยากาศของงานฮาโลวีนแล้วนะไปดึกดึกดื่นๆมันก็อันตรายแน่นออกบ้านเขามันก็มีฆาตกรโรคจิตกินหน่อยที่เล่นกูเสร็จเมื่อกี้นี่และเกมที่เขาจะเอามาเล่นมือนั้นก็คือเกม CS5 ไปรับชมกติกากันก่อนเลยไปเลยเกม CS5 เป็นเกมแนวสืบสวนสอบสวนไขคดีฆาตกรรมผู้เล่นทุกคนจะสวมบทบาทตามการ์ดตัวละครที่ยายให้และจะถูกจำลองเหตุการณ์ให้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสืบสวนหาเบาะแสและซอกหาตัวฆาตกรที่แฝงอยู่ในบรรดากลุ่มนักสืบเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ทีมคือ 1. ทีมสืบสวนรวมมีนักสืบพยานและนักนิติวิทยาศาสตร์ 2. ทีมคนให้รวมมีฆาตกรและผู้สมหู้ร่วมคิดนักสืบสวนจะต้องช่วยกันสืบคดีเพื่อหาตัวฆาตกรนักนิติวิทยาศาสตร์แม่นผู้เล่นของทีมสืบสวนที่จะต้องช่วยวิเคราะห์หาหลักฐานและบอกใบ้หาตัวฆาตกรฆาตกรผู้กระทำความผิดที่แฝงตัวอยู่ในบรรดากลุ่มนักสืบเขาต้องพยายามสร้างความสับสนขึ้นภายในกลุ่มเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการจับกลุ่มให้ได้ทั้ง2ทีมยังมีบทบาทตัวละครพิเศษเพื่อเฮ็ดให้การไขคดีครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้นพยานผู้เห็นเหตุการณ์จะต้องซวยซี่ตัวฆาตกรแต่ถ้าหากฆาตกรจับได้ว่าใครเป็นพยานทีมคนให้ก็จะกลายเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้นทันทีผู้สมหู้ร่วมคิดจะเฮ็ดหน้าที่ซวยเหลือฆาตกรโดยการสร้างประเด็นเบี่ยงเบนคดีในการสืบสวนออกจากตัวฆาตกรและสร้างความสับสนให้กับกลุ่มนักสืบเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้ผู้เล่นจะได้รับการอาวุธสังหารและการลักฐานผู้ที่เป็นฆาตกรจะต้องเลือกการอาวุธและการลักฐานที่วางอยู่ด้านหน้าของตนเองดังนั้นบทบาทสำคัญในการไขคดีครั้งนี้ก็คือนักนิติวิทยาศาสตร์ผู้เล่นที่ได้รับบทบาทนี้จะรู้ว่าไผแม่นฆาตกรและใช้วิธีสังหารแนวใดหน้าที่ของนิติก็คือการให้เบาะแสโดยการบอกข้อมูลผ่านแผนถวยที่เกิดเหตุผู้สืบสวนจะต้องวิเคราะห์หาตัวคนให้จากเบาะแสที่นิติระบุให้นั่นเองยังแม่นตำทีมนักสืบจะสามารถเบิ่งทางกลอุบายของทีมคนให้และซอกหาตัวฆาตกรตัวจริงได้หรือบ่หรือฆาตกรจะสามารถลอยนวลหลุดพ้นการจับกุมครั้งนี้ไปได้จากแผนการอันแนบเนียนของทีมคนให้เดี๋ยวเขาสีบ่งเลยว่าสาเหตุการตายของคดีข้างนี้แมนบาดเจ็บสาหัสจริงสาตัดพิมพ์ออกไปเลยเพราะว่าคันเป็นพิมพ์เลยเป็นแบบว่าขาดอากาศหายใจแล้วก็เลยตายแมนตรงอันเลยนี่อู้คือมีส่วนกับแมนเลยคือเขาเริ่มทำงานแล้วคือปั้นเอาแบบฟาดเด้อฟาดแล้วบาดเจ็บสาหัสเป็นไปได้ไหมอุ้ยของแท็กกับแซ่นก็เจ็บอยู่ในฟาดเยี่ยสาหัสกระเจ๋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 แซ่เอาลงเลยแซ่เมื่อกี้เอลิต้าเดต่อยกับแมนต่อยกับแมนต่อยแมนการต่อยการสกโอเคจีบไปสักนิดตังบ้ากับแมนตังเลือดตกอย่างว่าอันนี้ของอันนี้เอามาเจ็บสาหัสเนี่ยเอาแมนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งบวงเกี่ยงเกี่ยงเกี่ยงมันแค่ไหนแต่นี่ก็แบบใครเป็นเสียเลือดหลักอันนี้แต่มันก็แบ
าดเจ็บสาหัสอะไรโจรล้มกันอีกโจรบ้าอย่างมึงดูเขาเป็นพิมพ์กับต้องแบบอันนั้นแหละเดี๋ยวมาตีวะเต็มเลยโอ้เขาบอกเขียวเขาคิดว่าเลยใส่สารผิดละกันเขียวเต้ยอยู่ทางยานอ่ะบูไม่นี่ตานักสืบล้มกันเด้อนักสืบเด้อกี่หน่อยนี่น่าจะโปรแมนนะคะเจ้าหน่าจะบ่วยหากี่หน่อยตอนนี้เขาก็สงสัยกันเอาคนอุปกรณ์กันเนาะอันยุคหัวแอนิต้านี่ก็นับปะนับนับเลยอันนี้เก็บฟ้าสถานที่เกิดเหตุแมนยูที่ห้องนอนห้องนอนโดยห้องนอนทงตีนนี่ก็อยู่ห้องนอนอยู่บ้านน้ำห้องอยู่น้ำห้องอยู่น้ำห้องอุ้ยนางเล่นอุ้ยเดี๋ยววิกผมมีฉันอยู่ห้องนอนปะไม่อยู่เลยเนาะลิปสติกเลยลิปสติกไอ้เหี้ยของแต่งหน้าเดี๋ยวไฟขอต้องกินหน่อยเด็ดเฮ้ยเขาเป็นกินหน่อยเอ้าไอ้เพื่อนไหนวะอันนี้อีกมาข้างมาอยู่ห้องนอนข้างแล้วก็ไปปีนเด็ดเอาของอันนี้นี่ก็มีก็อยู่ดิบ่เอาแบบเด็กน้อยเด็กน้อยเอาไปเล่นทั้งหมดสิบ่คือคันแม่งของเล่นมันก็สิต้องอยู่ห้องนั่งเล่นสลิปอยู่ห้องนอนสลิปแน่นอนเอาในตู้เนาะหรือว่าบ่ใส่สลิปนอนเย็นจ้อยจ้อยเอาไปทางออกไปถ้าแอนนิต้าก็ต้องเป็นใส่ของน้าเป็นคนดีชื่ออันนี้ซุ่มเด้อ4ใบเนาะ4ใบเด้อขออ่านการพิเศษกันนะการพิเศษที่เฮาได้แมนทุกคนอ่ะนะถ้าข้าเจ้าสงสัยพวกเจ้าว่าเป็นอย่างนะการ์ดอยู่นี่สามารถง่วมได้สามารถง่วมได้ใบหนึ่งห้ามปรึกษากันแต่ฆาตกรนะห้ามง่วมตัวที่ตัวเองซี่เท่านั้นตัวที่เลือกแมนแค่นั้นง่วมไปไว้ยังแต่ง่วมปิดข่วงอ๋อปิดปิดปิดเป็นคนนอกบ้านละบุ๋มบ้านเอิ้นอย่างเอิ้นอย่างปีนปีนปีนง่วมขอใช้การนี้ก่อนเพราะว่า3การนี้ยากมากเลยแม่นให้เรื่องของตัวเองเด้อเลือกเลยตัวไหนก็ได้ง่วมเอาที่จําเป็นที่สงสัยกระตุ้นที่คนสงสัยแม่นที่คนสงสัยต้องตัดออกโอ้เดี๋ยวเอาสลิปบ่มีอ้าวเสียดายของพิมพ์เป็นเลือกง่วมยังถ้าปู่ของตีเลือกง่วมน้ำหอมที่เขาจะสงสัยทั้งที่สงสัยว่าอยู่ห้องนอนเป็นบอกแม่ละโอเคของเขาเลือกง่วมผมตีนแม่คนก็สงสัยอันนี้เออไอต้าเลือกง่วมสลิปแสดงว่าแสดงว่าของนุ่นเลือกง่วมเป็นบิ๊กตุ้ยเลือกง่วมผ้าปิดปากกี่หน่อยเลือกง่วมลิปสติกที่อยู่ของนั้นอุ้ยโอเคสงสัยไปอีกบาทนี่นะบวชเลยได้ปะได้ขนาดใช้ชิดตอบตอบได้ทุกการตอบเลยตุ้ยชิบวชตัวเองใช่ปะได้เนาะได้ใช่ได้ปะโอ้โหโอ้โหเท่สู้อีดีดีมาแล้วสู้บวชกันเลยนักตุ้ยซื้อตุ้ยตุ้ยตุ้ยตัญญ์แมนเบรนเกนตุ้ยคิดว่าเป็นไผ่เป็นฆาตกรนุ่นโอ้สมควรคิดกันแล้วนี่นักสืบตุ้ยสงสัยนักสืบนุ่นสิเราใส่ที่มินจะขาดใส่ตังค์ใส่ตังค์ค่ะเหตุการณ์เป็นอะไรที่เจ้าเห็นภาพพอเห็นภาพเราตังค์มาทางหลังฟาดเขาเพราะเราต้องมีความเครียดแค่นี้อย่างเราจึงเอาใส่ตังค์ฟาดเลยน่าจะเป็นลำคาญกูนี่แหละตังโอเคอุปกรณ์หลักฐานที่ลงเหลืออยู่เมื่อกี้นี่นิตีว่าอย่างก่อสถานที่เกิดเหตุมันอยู่ในห้องนอนห้องนอนมันเกี่ยวเนื่องกับห้องน้ำประมาณนั้นเพราะว่าพอเราเคยถามนิตีเคยถามเรื่องของน้ำดีบอและที่สงสัยแมนที่ทิมไว้อยู่ห้องนอนห้องนอนมีแนบมีอันนี้แต่น่าจะเป็นสบู่เอาเนี่ยกูอยากเอาสบู่ไว้ห้องนอนเนี่ยฆาตกรตอบเองมุจักเนี่ยก็ตามโบบัวคันนั้นเนี่ยอยู่นี่ห้องน้ำกับมีแต่ตําบ่เลือกแล้วมีห้องนอนมันคือกันหลายอันดิคือกันบ่เนี่ยอ๋อเบิ่งเด้อมีตัวในห้องน้ำมีบ่มีสมมีหอยอยู่เอาแม่งมั่วละเออยาแม่เอาเลือกชื่อเดี๋ยวบ่เจ้าเป็นคนโลเลบ่อันนี้เลือกเป็นก้านฟอยว่ะก้านฟอยในห้องนอนว่ะเอาไปที่ห้องนอนมีก้านฟอยไว้ปัดดิอยู่บ้านแล้วมีไว้ที่ห้องนอนเอาไว้ในห้องนอนเลยว่ะแม่อ้าวมันลุงคนดีสู่ตอนนั้นบ่ตอบโอเคนักสืบตุ้ยเลือกแล้วว่าไส้ตังค่าและหลักฐานที่ตกอยู่เป็นก้านฟอยเป็นคำตอบที่ผิดสวัสดีตุ้ยดิสวัสดีพูดแล้วไม่อยากมีบาดอยู่หัวนี่เปิดก่อนได้เปรียบตุ้ยเป็นบทสิทธิ์ตอบแล้วแต่ว่าสามารถสิบนาได้ลงได้เนาะเอาแห้งจูงใจซะจะเป็นอย่างสู้หัวซะแห้งจูงใจในการก่อเหตุกาให้เป็นหึงห่วงอะไรปะหึงห่วงแต่ว่าความห่วงเอาไปรำคาญอันนั้นเป็นเราลำคาญสภาพศพให้เป็นบิดเบี้ยวอ่ะบิดเบี้ยวใช้คำว่าบิดเบี้ยวได้อยู่
ถึงแบบฟาดหรือถึงฟาดเลยใช่ไหมเสรีมาเป็นแบบกระเทกนักกาอันนี้เนี่ยจบแล้วสงสัยคู่ตายเด้อหมายถึงเนี่ยเด้อคุณหญิงโอ้ไปว่าเป็นแฟนกันละหัวคู่ตายเป็นคู่หญิงเนอะแต่ว่าคาดบอกให้คู่ตายไม่เขายังเปลี่ยนอันนั้นได้อีกเนอะมันมีเพิ่มอีก2การ์ดเปลี่ยนแต่นักสืบตู้นี้เราเฝ้าเราโหดเนาะเราโหดเลยเหรอทีนี้ไปชิดต่อบอลหรือสิไปต่อมีการอีก2การ์ดที่อันยังต้องไอ้ตุ้ยซุ่มจบเมียมีชู้บ่ตอบแล้วถ้าแต่ตุ้ยก็สามารถเป็นจูนดีแต่การชุดท้ายนี่นิตินอาจจะบอกตัวคนที่ดินอยู่นี่หึงหวงแล้วกันผู้ตายเป็นผู้หญิงแสดงว่าผู้ฆ่าต้องเป็นผู้ชายบอกผู้ฆ่าแสดงว่าในห้องน้องต้องมีเครื่องสำอางแสดงว่าในเครื่องในห้องเครื่องของน้องเป็นเครื่องของหญิงเป็นเครื่องของผู้หญิงห้องนอนไอ้กี่หน่อยแต่ว่าไอ้กี่หน่อยแล้วปิดแล้วเออก็สิเป็นอย่างหลอดไฟกับไอ้ฟอดแบบฟาดแล้วแบบไปต่ำตอนเอกเป็นแบบตัดเลยประเจเพราะว่าบุมีอย่างอยู่ในห้องนอนแม่ใช่ใช่ใครใครเอาใครแย่งเข้าไปห้องนอนเอามือไปพ่อไปพ่อห้องหน้าโอ้ใครใครหน้าค่ะแอนนิต้านี่ศพอันนี้อยู่ห้องนอนนี่อันนี้บิดเบี้ยวได้ล่ะบิดเบี้ยวแบบศพเราสโลโมชั่นเลยเลี้ยวทำไมอย่างเป็นเด็กตีเขาระดับทหารได้เขาแผ่นดิสหรือว่าเนี่ยอย่างละแผ่นดินแต่ว่าแผ่นดินคล้ายๆกันบทหารแต่เก่ามันจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้บทหารรุ่นนี้บทหารคล้ายๆแมนยูสบีแหละยูสบีตะกี้มันมีแต่8เมกนึงดอกอันนี้แมนอาจจะเป็นนุ่นที่ไอ้ตุ้ยตอบผิดแมนเนี่ยน่าสนใจเนี่ยเป็นของคุณยิงโอ้นี่นักสืบนะรู้จะแหนกยาได้ไหมโดนนักคันหน้านักสืบจะมาซอยกันแจ็คดี้เว้ยตีนี่มีของเล่นห้องนอนอะอันนี้ของเล่นเออนั่นก็ของเล่นเนี่ยเนี่ยแพ้สงสัยสอนเนี่ยแฮนดี้กับของเล่นพูดถึงเป็นโอ้มือเย็นเข้าแล้วแม่นแล้วนี่นะมาอีก2การ์ดเด้อบูฮู้เด้อไอ้กับซุ่มคือการประวัติการ์ดต้องได้ซุ่มโอเคเปิดออกมาเลยซุ่มนะต้องง่ายตัวเก่าน่ะไปอยู่ตัวใหม่ซื่อๆหรือบ่ง่ายอันนี้ก็บ่อยากง่ายเพราะว่ารู้สึกว่าเป๊ะอยู่ที่2อันนี้นะร่องรอยบนศพให้เป็นสีสันฟาดฟาดสีด้วยของแข็งฟาดเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หรอสีสันนะครับบนนักสืบก็มีเหล็กน่ะถึงฟาดเนาะตอนนี้เริ่มสงสัยไอ้กี่หน่อยแมนคิดจงใจเนาะไอ้ที่สองไอ้น้องจ้าแหละสมมุติความคิดกับมันพิมพ์นี่โบแมนเลยเบ้าหลายถึงพิเศษแมนโอ้ยแค่เป็นพิมพ์นะพิมพ์ติดสนใจมากบังดูบังดูโบมีอย่างที่สนใจตุ้ยแบบโว้ยมั่วไปเอาแล้วตัดพิมพ์ออกตัดพิมพ์ออกตัดแฮกออกตัดกระแดกแฮกกันเนี่ยนั่นไหนบอบอมีของบอของเล่นโบมีจะโบมีอะไรที่ยังอยู่ในห้องนอนมีใครห้องนอนของใครเอาหลักการนี้แต่ที่ตอบมันต้องได้ตอบแล้วเพราะว่ามันเบิร์นแล้วเบิร์นทำไปแล้วต้องได้ตอบแล้วที่นี่แต่ว่าถึงแบบโสภณามีลักษณะบิดเบี้ยวเขาว่าน่าจะเป็นของที่แข็งแบบแข็งแข็งแบบฟาดจนเบี้ยวได้เอ้ยเขาแข็งข้าวเหรอเขาแข็งข้าวเรามีเหล็กน่าจะมีก้อนอิฐกับเหล็กสองอันนี้เรามีเหล็กถึงฟาดที่ตั้งแข็งโบเล่ก็โบแข็งอันนี้ก็อาจจะทำได้แต่ว่าเหล็กนั้นอาจจะหนาโดนหุบปั้นกับแข็งปั้นกับฟาดบึกปั้นแต่ห้องนอนมันหุบปั้นต้องเล่นแน่ด้วยนะคุณยิงมันต้องมี yes ปิดไปเลยดิปิดไว้หรือแมนอันนี้โบแมนหลอดไฟตัวแต่งหน้าอันนี้โบหลอดไฟโบวะหลอดไฟแท้เปรียบเทียบเป็น USB เอาตอบเลยใครจะตอบก่อนนักสืบใครจะตอบก่อนนักสืบนู้นอ่ะขอตอบแมนไอ้กี่หน่อยไอ้กี่หน่อยนักสืบกี่หน่อยไส้ยังเราไส้อีหยังค่ะทุกที่หัวเล็กนี่คันว่าถึงขันบิดเบี้ยวมันจะงอไปละคันเป็นก้อนอย่างก้อนอิฐน่าจะเป็นไปได้แต่มันเล็กก็เล็กมันนั่นเห็นให้บิดเบี้ยวได้ไงนะคือก้อนอิฐน่ะจะแบบมันแตกแล้วเขายังไม่บิดเบี้ยวอ๋อเนาะเออโอเคเอาเลือกเป็นท่อนเล็กรักฐานที่ลงเรืออยู่ดอกไฟวอกดอกไฟวอกของลินวอกน่าจะมีพวกเขาเจ้าเป็นแฟนกันน่าจะยังมีรู้เออใช่ไหมบ้าละเลือกยูได้เมาง่ายนะบูเมนจูเสียงคือขันเป็นรักฐานที่ลงเรืออยู่ดอกไฟรักฐานที่ลงเรืออยู่นักสืบนุ่นเลือกเป็นดอกไฟอุปกรณ์การฆ่าแมนท่อนเล็กท่อนเล็กเจ้าเห็นเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงหึงหวงแล้วแบบเห็นท่อนเล็กอยู่จะฟาดเบียงเบียงเนี่ยจะถูกดอกไฟแตกจะฆ่าว่าเราหึงหวงอ่ะเราหึงหวงเยอะเนาะนางแต่งหน้าอยู่แล้วก็แต่งหน้ามาโพดได้นะครับอาจจะเห็นมีสู้เป็นบ่
ประมาณประมาณนั้นก็ได้นักสืบนุ่นเลือกเป็นท่อนเล็กเนาะแล้วก็ลักฐานที่ลงเรืออยู่แมนหลอดไฟเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดถูกต้องเก่งเก่งเก่งโจ้กินหน่อยเลยโบ้เห็นกินหน่อยเลยนะโบ้ได้เปิดกินหน่อยเลยกูสิไปห้องน้ำห้องน้ำกับหลอดไฟเอาห้องน้ำจะมาเปิดไฟซะหมอแต่ไปที่ห้องน้ำกูอื่นจะตายขึ้นกันไหนนะเลยไปห้องนอนโอเคตอนนี้เนาะใครเป็นผู้สมผู้ทงคิดเสลยออกมาตายสกัดน่าจะมึงปิดถูกติดเลยนะใครกับเจ้าสุกใส่เออเป็นไงล่ะเออปิดถ้าเจ้าเลยกับมาพี่เลยกันเดี๋ยวเราเก่งๆๆเดี๋ยวนะสอนผู้สอนพยายามบอกเฮ้ยมึงตอบเนาะถ้าตะก่อนแมนคิดหน่อยและคุณสมหู้ความคิดแมนแท็กมันจะมีเกมพลิกอ่าหู้ว่าพยานแมนถ่ายเพราะตอนที่ฆาตกรนะลงมือนะมีพยานเห็นมีพยานเห็นให้ฆาตกรและผู้สมหู้คิดหาพยานชอบหาพยานถ้าหาพยานเจอฆาตกรจะลอยนวลเอ้าลอยนวลเป็นพยานเลยนะเอ้านุ่นฮะนุ่นเป็นพยานฮะนุ่นเป็นพยานมึงปรึกษากันได้เหรออ๋อมึงปรึกษากันมันจะเป็นยีใจสงสัยใครเอ้าสงสัยสงสัยนุ่นเนาะสงสัยนุ่นสงสัยนุ่นพี่มอหลายวันนี้เนี่ยมันสงสัยนุ่นแบบพี่มอแมนเนาะพี่จะเป็นแบบอื่นเลยโอเคทีมโจรเนาะสงสัยนุ่นว่าเป็นพยานพยานหรือบอนู่นตอบไปเลยเป็นพยานหรือบอนู่นตอบไปเลยเป็นพยานหรือบอบอแม่เลยไปวะให้พยานเฉลยตัวออกมาแม่ถ่ายออกมาเลยพยานนางพยานกับนางนี่เงียบๆอยู่นี่เงียบๆอยู่ไหนเนาะถือว่านักสืบเขาปิ้นคดีได้แบบสมบูรณ์แบบเลยได้เมียแล้วเดี๋ยวเอาแพ้อย่างนี้มาคือว่านักสืบเขาเห็นได้ดีเก่งอ่ะชมเต้ยทุกคนรับตาลงฆาตกรและผู้สมหุ้มความคิดเมื่อตาขึ้นมาฆาตกรเลือกว่าจะใส่เอียงขาและรักฐานที่ตกอยู่แม่นเนี่ยให้รับตาลงแต่ยกนิ้วโป้ไว้ยกนิ้วโป้ไว้โอเคให้พยานมือตาขึ้นมาเบิ้งต้องซื้อนักสืบแล้วถือว่าเห็นหน้าที่ได้ดีแล้วกับฟิตจ็อบได้แบบโจนโมเก่งนะที่หญิงนะเออเราโจนโมเก่งซะโจนเออมันเห็นมาแล้วเราไปขี่กับอันแทนดิสพอแล้วพวกมันเจ็บมันเป็นดิสแม่นอย่างเด็ดคนละยุคเลยโอ้โหคนละเจนดีทีสุดท้ายเนาะเก็บกระดาษเอาต้องขอขอบใจแขกเอาเซอร์เฮาแอนิต้านุ่นและแท็กเนาะที่มามวลซืนกับพวกเราใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเฮาเพื่อเป็นกำลังใจอยากให้เฮาเล่นเกมใดหรือว่าอยากให้ใครมาม่วงมนซืนก็สามารถคอมเมนต์มาได้สำหรับอีพีนี้พวกเฮาต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย